ปาดซะเลยนี่คือ4เหตุผลครับที่หงแดงตัดหน้าผีคว้ากั๊กโปจะมีเหตุผลอะไรบ้างไปลุยกันในหงเล่นเกมเล่าครับซูซูกิเอร์ติก้ารถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานมาพร้อมเทคโนโลยีสมาร์ทไฮบริดใหม่ช่วยเครื่องยนต์ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม New Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th ครับCenter Reward กิจกรรมคริสต์มาสส่งท้ายปี2022มาพร้อมกับนักเตะ BWC และนักเตะบวก8คุณสามารถร่วมสนุกกิจกรรมนี้ได้ที่ foc.garena.in.th ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคอบอลเนี่ยคุณต้องเล่น FIFA Online 4เพราะว่า FIFA Online 4เจนไหนก็บอลได้และนี่คือเกมออนไลน์ฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศไทยฝากไว้ด้วยครับ FIFA Online 4กับกิจกรรมใหม่ Center Reward ครับก่อนหน้านี้นะครับเมื่อพูดถึงกักโปเนี่ยผู้คนก็เอาแต่โฟกัสแนวรุกรายนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมเพราะโอกาสความเป็นไปได้ในวินทีนั้นมันสูงมากเหลือเกินและถึงแม้ว่าเจ้าตัวนะครับจะมีข่าวบ้างกับลิเวอร์พูลแต่น้อยคนมากครับที่จะคาดคิดว่าหงแดงจะคว้ากักโปมาร่วมทับได้แถมเมื่อวานนี้เนี่ยโรมาโน่เหยี่ยวข่าวชื่อดังเพิ่งรายงานไปมานะครับว่าปีศาจแดงกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาขั้นสูงกับเอเจนต์ของกักโปซึ่งวินทีนั้นครับเขายังมีสถานะเป็นตัวเต็งที่คว้าแนวรุกรายนี้อยู่เลยครับแต่ว่าล่าสุดครับเมื่อเช้าวันที่ผ่านมานะครับแหมสโมสร PSV Eindhoven ครับประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงกับลิเวอร์พูลและโคดี้กักโปว่าจะขายกักโปครับให้มาอยู่กับลิเวอร์พูลโดยสนับสนุนราคาค่าตัวอยู่ที่37ล้านปอนด์บวกแอดออนรวมๆแล้วอาจตกอยู่ที่50ล้านปอนด์เกิดอะไรขึ้นทำไมจะจุดลิเวอร์พูลถึงเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยของขวัญชิ้นนี้มันเป็นการตัดหน้าแมนยูจริงหรือเปล่าใช่แพนิคบายหรือไม่ไปวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะครับปัจจัยแรกครับนี่คือการแก้ปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บอีกหนึ่งปัญหาหลักที่ทำให้ดีลนี้เกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือการที่ตอนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลมีปัญหาการบาดเจ็บของแนวรุกทั้งลุยดิอาสที่บาดเจ็บจนต้องพักอย่างเดือนมีนาคมหรือจะเป็นเดียโก้โชต้าที่กว่าจะกลับมาได้ก็เดือนกุมภาพันธ์นู่นเลยแน่นอนนะครับว่านี่คือปัญหาใหญ่เพราะการไม่มีปีกซ้ายอย่างดิอาสเนี่ยมันสมองให้ครอปต้องปรับทีมไหลตามองค์ประกอบที่มีเราจึงได้เห็นลิเวอร์พูลเลือกใช้หลากหลายระบบในซีซั่นนี้แทนตำแหน่งปีกซ้ายครับก็มีการปรับใช้นักเตะหลายคนบางก็ใช้ดาวินนูนเยสบางก็ใช้ฟาบิโอคาบาโยหรือว่าบางทีเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ4-4-2ไดมอนด์โดยใช้นูนเยสกับซาร่ายืนค้ำในแดนหน้าอย่างไรก็ตามนะครับเราเชื่อเสมอว่าถ้าคล็อปเนี่ยมีองค์ประกอบในมือพร้อมเขาจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงระบบมากนักและรวมถึงการปรับฟอร์เมชั่นทีมในซีซั่นนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าความจำเป็นต่อการแก้ปัญหาหน้างานเท่านั้นครับและมันไม่อาจชูสิ่งที่ดีสุดของหงแดงออกมาได้เพราะไม่ใช่ระบบที่พวกเขาต้องการจะเล่นมาตั้งแต่แรกแต่การที่คล็อปปรับมาเล่น 4-3-3 ทุกนัดหลังจบบอลโลกนั่นคือสัญญาณบ่งบอกว่าคล็อปน่าจะรู้อะไรบางอย่างเช่นการรู้ว่าเบื้องหลังตอนนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างสูงในการไล่ล่าโคดี้กักโปครับนักรุกคนนี้มีความหลากหลายทางตำแหน่งสูงมากครับเขาเล่นทั้งปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าซึ่งการได้ตัวเข้ามาเนี่ยจะส่งผลให้ทัพหงแดงนั้นสามารถเล่นในระบบ 4-3-3 ตามที่ถนัดได้โดยการปรับใช้เจ้าตัวไปยืนปีกซ้ายแทนที่ของลุยดิอาสจนกว่าแข้งรายนี้จะกลับมาพอมาถึงจุดนี้หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าเฮ้ยนี่คือการแก้ปัญหาระยะสั้นหรือเปล่าเป็นแพนิคบายไหมเราจะพูดเรื่องนี้ในข้อต่อไปนี่เป็นอาวุธในระยะยาวครับแน่นอนครับกักโปคือส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในระยะสั้นเขาจะเติมเต็มในส่วนการขาดหายไปของโชต้าและดิอาสแต่ในขณะเดียวกันนี่คือการแก้ปัญหาระยะยาวเช่นกันนะครับเพราะคุณต้องอย่าลืมว่าแข้งรายนี้เนี่ยอายุเพียงแค่23ปีเท่านั้นแต่มีสถิติส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินโดยซีซั่นก่อนครับเจ้าตัวลงสนามให้ PSV Eindhoven ไปทั้งหมด47นัดยิงไป21ประตูกับ15แอสซิสต์พร้อมพาสโมสรคว้าแชมป์ KVB ครับแถมตัวเองเนี่ยก็ยังคว้ารางวัลนักเตะดัชยอดเยี่ยมแห่งปีอีกด้วยส่งซีซั่นนี้ครับกักโปลงสนามไปทั้งหมด24นัดซัดไป13ประตูกับ17แอสซิสต์ครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ากักโปนั้นเป็นผู้เล่นแนวรุกที่มีความสมดุลสูงมากคือสามารถเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีได้แต่ในขณะเดียวกันครับก็เป็นตัวสร้างสังเกมชั้นเยี่ยมเช่นกันซีซั่นนี้ครับกักโปหาโอกาสยิงเฉลี่ย 3.93 ครั้งต่อเกมจ่ายบอลสั้นสำเร็จ 81.2% เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเกมและมีกี่พาสเฉลี่ย 4.2 ครั้งต่อเกมแถมเจ้าตัวนะครับยังเป็นผู้นำในเอริวิซี่ในฤดูกาลนี้ทั้งตำแหน่งดาวซันโวและตำแหน่งนักเตะที่แอสซิสต์มากที่สุดในลีกอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยังแสดงผลงานได้อย่างน่าประทับใจมากกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์และถึงแม้พวกเขาจะถูกวิจารณ์ว่ามีสไตล์การเล่นที่น่าเบื่อไม่ค่อยได้พาบอลไปลุ้นในแดนหน้าบ่อยนักแต่จุดเด่นของกักโปทั้งทักษะการครอบครองบอลอันยอดเยี่ยมการอ่านเกมและการเคลื่อนที่รวมถึงทักษะการจบสกอร์อย่างเฉียบขาดทั้งในและนอกกรอบเขตโทษบวกกับส่วนสูง193ซมที่ช่วยเขาเล่นลูกกลางอากาศได้ดีซึ่งองค์ประกอบโดยรวมเหล่านี้ครับทำให้กักโปกลายเป็นนักรุกที่อันตรายมากๆยามที่เนเธอร์แลนด์มีโอกาสเล่นเกมรุกครับทัวร์นาเมนต์นี้ครับกักโปลงสนามไปทั้งหมด5นัดซัดไป3ประตูหาโอกาสยิงและเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย1ครั้งต่อเกมจ่ายกีพาสเฉลี่ย2ครั้งต่อเกมแม้ว่าจะหาโอกาสได้ไม่มากแต่เขาใช้โอกาสเหล่านั้นไม่เปลืองครับจนกลายเป็นส่วนสำคัญในการพาอัศวินสีส้มไปได้ไกลสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกในยุคที่เนเธอร์แลนด์ถูกวิจารณ์ว่าเป็นยอดทีมที่ไร้เพชฌฆาตเพราะพวกเขาไม่มีกองหน้าระดับท็อปเหมือนที่เคยมีในอดีตน่าส่งผลให้เวลานี้กักโปถูกคาดหวังจากคนทั้งประเทศว่าจะเป็นกองหน้าที่พวกเขาตามหาเพราะสถานะตอนนี้เขาคือกองหน้าคนสำคัญที่สุดของอัศวินสีส้มไปแล้วบอกได้เลยนะครับว่าตัวเลขและเ
้นทางของแท่งรายนี้กำลังพัฒนาและเติบโตมากขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นกักโปจะเป็นหนึ่งในอาวุธที่อันตรายที่สุดของทัพหงแดงและทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในระยะยาวแน่ๆครับประเด็นต่อมาครับนี่เป็นการกระตุ้นแนวรุกของหงแดงประโยชน์อีกหนึ่งจุดที่โค้ชกักโปช่วยมอบให้หงแดงได้ครับหากทุกอย่างมันราบรื่นดีนะนั่นคือการที่เขาจะกดดันบรรดาแนวรุกภายในทีมแน่นอนครับแน่นอนฮะในระยะสั้นเขาจะลงเล่นเป็นปีกซ้ายแทนที่ของลุยดิอาสส่วนนูเนียก็จะยังคงยืนค้ำแดนหน้าต่อไปโดยมีซาร่าขนาบปีกขวาซึ่งนั่นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นนะครับแต่ถ้าลองนึกภาพระยะยาวครับเมื่อถึงวันที่ดิอาสกับโชโต้ากลับมาเราจะมีแนวรุกรวมกันทั้งหมด7คนประกอบไปด้วยโมเมนซาร่าโรเบโต้ฟิมิโน่ลุยดิอาสเดียโก้โชต้าดาวินูเนสฟาบิโอคาวาโยและโคดี้กาโปซึ่งยังไม่รวมฮาวิเอลเลียตเคอร์ติสโจนหรือว่าอเล็กซ์ออลเลชมาเลนที่เล่นเป็นตัวรุกริมเส้นได้เหมือนกันนะครับแล้วมาถึงเวลานั้นครับคนที่จะการันตีตำแหน่งตัวจริงจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคือโมซาร่าในตำแหน่งปีกขวาส่วนบาบากปีกซ้ายกับกองหน้านั้นจะเกิดการแข่งขันแย่ตำแหน่งตัวจริงครั้งใหญ่ครับและกักโปที่สามารถเล่นในทั้งสองตำแหน่งจะพร้อมเปิดศึกกับแนวรุกหงแดงทุกคนแน่นอนและคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาจจะเป็นดาวินูเยสกองหน้าขนาดแท้ของหงแดงเพราะการมาของเขามันคือจุดนึงที่ทำให้ครอปต้องปรับระบบการเล่นเพื่อให้บอลไปถึงเขามากขึ้นและถึงแม้ว่านูเยสจะหาช่องหรือมีความเร็วและปัดกับบอลได้ดีมากๆในฐานะกองหน้าแต่ตำแหน่งเดียวที่เขายังขาดหายไปคือจังหวะทีเด็ดที่ขาดหลังปล่อยโอกาสสำคัญหลุดมือหลายต่อหลายครั้งแล้วครับหากนูเยสยังพลาดโอกาสบ่อยๆแบบนี้นะครับครอปอาจเลือกใช้กักโปยืนค้ำแดนหน้าแทนแล้วใช้ดีอาร์กับซาร่าเป็นตัวริมเส้นก็เป็นได้ครับซึ่งถ้ามองในอีกมุมนะครับถ้าว่านูเยสกลับมาอยู่ในฟอร์มโหดเหมือนตอนอยู่กับเบนฟิก้าการใช้กักโปเป็นปีกซ้ายแล้วใช้นูเยสเป็นแดนหน้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยต่างมีอายุไล่เลี่ยกันแถมกักโปเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาระยะยาว6ปีเหมือนกับนูเยสอีกด้วยเพราะฉะนั้นครอปอาจจะไม่ใจร้ายถึงขนาดซื้อกักโปมาเพื่อแทนที่นูเยสคือไม่ว่าระหว่างทางของการปรับตัวจะลำบากแค่ไหนนะครับนูเยสกับกักโปก็จะเป็นคนสำคัญสำหรับแผนระยะยาวของหงแดงอยู่ดีครับมาถึงจุดนี้ครับเราเห็นได้ว่าความหลากหลายของกักโปมันสร้างผลกระทบและส่งผลให้เกิดการกระตุ้นบรรดาแนวรุกหงแดงต่อจากนี้มากเลยเกิดส่วนฟิมิโน่ครับที่ยังไม่ต่อสัญญาในเวลานี้อันเนี้ยน่าจะได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะมีการต่อสัญญาตามแผนเดิมหรือไม่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับประเด็นสุดท้ายครับจริงๆมีสัญญาณเตือนมาแล้วนะครับว่าหงสนใจกักโปอย่างจริงจังหลายคนมาบอกว่าการที่หงแดงคว้ากักโปได้สำเร็จคือการตัดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่ไหมครับเพราะแข้งรายนี้เนี่ยคือเป้าหมายหลักของเอริกเทนฮากแต่ถ้าคุณติดตามการเคลื่อนไหวดีๆครับคุณจะพบได้ว่าลิเวอร์พูลก็แอบมีสัญญาณเตือนมาสักระยะแล้วว่าพวกเขาสนใจของหน้ารายนี้ไม่น้อยกว่าปีศาจแดงจริงๆตลอดฟุตบอลโลกนะครับหงแดงไม่เคยอยู่เป็นข่าวกับโคดี้กักโปเลยโรมาโน่เองก็เคยรายงานไว้ในวันที่1ธันวาคมว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่สนใจกักโปมานานแล้วแถมยังส่งแมวมองตามดูแข้งรายนี้ในฟุตบอลโลกด้วยแถมสื่อด้านอย่างฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลก็เคยยืนยันว่าหงแดงนั้นได้มีการเริ่มเจรจากับเอเจนต์ของกักโปตั้งแต่วีคก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกคนเขาไม่ได้สนใจกระแสข่าวนี้มากเพราะพวกเขาโฟกัสที่ตัวเต็งอย่างปีศาจแดงมากกว่านะครับเพราะการมีกุนซือเป็นเอริกเทนฮากและตัวนักเตะก็เป็นแข้งชาวดัตโอกาสพลิกไปทีมอื่นมันยากมากแต่ใครจะรู้ครับเบื้องหลังหงแดงเนี่ยก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวเรื่องกักโปอย่างเข้มข้นเหมือนกันจนมันดำเนินมาสู่จุดที่สามารถปิดดีลกันได้ถ้าเราจับสัญญาณได้นะครับก่อนหน้านี้ฟันไดเคยให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมแล้วนะครับว่ากักโปไม่ควรย้ายไปยูไนเต็ดเพราะพวกเขาไม่ได้เป็นทีมระดับสูงอีกต่อไปซึ่งณขณะนั้นนะครับผีแดงคือเต็งจ่าสุดๆที่จะคว้าตัวกักโปแต่ฟันไดดันพูดแบบนั้นซะได้ฟันไดบอกว่ากักโปเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมมากทำงานหนักมีพรสวรรค์และแน่นอนว่ามีอะไรมากกว่านั้นในตัวเขาเราจะยินดีมากที่เขาทำได้ดีเพื่อเราขอให้มันดำเนินแบบนี้ไปอีกนานๆละกันตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครโฟกัสเกี่ยวกับหงแดงเลยเพราะฟันไดไม่พูดถึงลิเวอร์พูลเลยสักนิดนะครับแต่เป็นการเตือนรุ่นน้องผ่านสื่อว่าไม่ควรย้ายไปผีแดงและถ้าตัวกล้าพูดผ่านสื่อคุณไม่คิดเหรอครับว่าเบื้องหลังเนี่ยฟันไดอาจจะกล้าพูดตรงๆกับกักโปว่าควรย้ายไปไหนไม่ควรย้ายไปไหนนอกจากนี้ครับหลังจบเกมชนะแอสตันวิลล่า 3-1 ฟันไดคนดีคนเดิมยังออกมาสปอยหลังจบเกมอีกว่าผมหวังว่าผู้เล่นที่บาดเจ็บจะหายกลับมาในเร็วนี้และหวังว่าเราจะได้ต้อนรับนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมของเราเช่นกันดูดิครับดูฟันไดดิครับเขาพูดเหมือนรู้อะไรบางอย่างอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันก็คงไม่แปลกนะครับเพราะทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีการพูดคุยอัปเดตซึ่งกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมทีมชาติฮอลแลนด์เนอะนอกจากนี้ครับเดือนพฤศจิกายนนะครับฮันกรายจูเนียร์ผู้สื่อข่าวชาวดัตช์ชื่อดังเนี่ยนะครับเคยเปิดเผยนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับเป๊ปลินเดอร์ผู้ช่วยของเจนคล็อปและเขาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยคือแฟนตัวยงโคดี้กักโปลินเดอร์ยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะร่วมวงล่ากักโปแน่นอนซึ่งเขาเนี่ยนะครับคือคนที่พยายามโน้มน้าวคล็อปว่าควรคว้ากักโปมาร่วมทัพโดยเป๊ปได้บอกนักข่าวคนนั้นอีกว่ากักโปคือสิ่งที่ขาดหายไปของหงแดงแต่ก็เช่นเคยครับคนไม่ได้โฟกัสมากนักเพราะแม้เดอะคล็อปเองก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่นั่นก็คือหนึ่งในสัญญาณครับสัญญาณล่าสุดที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของฟานไดคือ 1-2 วันที่ผ่านมาครับคล็อปเพิ่งออกมาแย้มๆนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวโดยยกเคสของลุยดิอาร์มาเป็นบรรทัดฐานทั้งที่เวลานั้นเนี่ยคนโฟกัสเรื่องการเสริมทัพมิดฟิลด์ของหงแดงมากกว่าตัวรุ่นอย่างกักโปด้วยซ้ำคล็อปบอกว่าเรามีนักเตะบาดเจ็บระยะยาว2รายซึ่งมันไม่ดีเอาซะเลยและที่ย้อนกลับไปในมกราคมที่ผ่านมาเราได้ลุยดิอาร์เข้ามาสู่ทีมและเขาช่วยเราได้มากในช่วงนั้นของซีซั่นครั้งนี้หากเราจะทำสิ่งที่คล้ายกันมันก็นับเป็นการเคลื่อนไหวที่ดีซึ่งทำไมเราจะไม่ทำล่ะนี่ครับชัดมากนะครับผม
บอกว่าสัญญาณมันมีเต็มไปหมดครับเพียงแต่ว่าเราหลงลืมมันไปเองแม้ยูไนเต็ดของเทนฮากจะสนใจกับโปมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นะครับและถึงแม้หงแดงอาจจะสนใจที่หลังแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องวัดกันที่ความจริงจังในการเดินเกมเบื้องหลังไม่ใช่แค่ข่าวหน้าหนึ่งจากสื่อนะครับบางทีเนี่ยลิเวอร์พูลอาจจะมีความจริงจังเป็นอย่างสูงกับโคดี้กักโปมาตั้งนานแล้วแต่แฟนบอลอาจไม่เคยโฟกัสเองก็ได้แม้จะมีกระแสข่าวออกมาเรื่อยๆก็ตามครับทั้งหมดที่เรากล่าวมานะครับคือสัญญาส่วนหนึ่งที่ชี้ชัดว่าลิเวอร์พูลก็สนใจกักโปเช่นเดียวกันแล้วก็มีการวางแผนมาสักระยะนึงแล้วนะครับไม่ใช่การปุบปับตัดหน้าอย่างที่หลายคนคิดหลังจากนี้ครับเราคงต้องรอประกาศออฟฟิเชียลจากลิเวอร์พูลซึ่งในขณะที่อัดคลิปอยู่นี้นะครับยังมีแค่การประกาศจากทางฝั่ง PSV Eindhoven เท่านั้นแต่เชื่อว่าคงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับโคดี้กักโปจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะของหงแดงแน่นอนเราจะได้เห็นภาพชูเสื้ออย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมนี้ทันทีและคุณล่ะครับประทับใจและเซอร์ไพรส์กับดีลนี้มากแค่ไหนคิดว่าการมาของกักโปจะเติมเต็มลิเวอร์พูลอย่างไรได้บ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยแล้วกันนะครับ